เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่46ข้อนี้ไม่มีช้อยภาชนะดังรูปมีพื้นที่ก้นภาชนะ 0.050 ตารางเมตรมีของเหลวบรรจุอยู่สูง10เซนติเมตรถ้าของเหลวมีปริมาตร 0.0060 ลูกบาศก์เมตรและมีมวล 5.4 กิโลกรัมความดันที่ของเหลวกระทำต่อก้นภาชนะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็รูปคือรูปนี้มันคือถังที่ก้นเป็นรูปวงกลมนะครับตรงนี้สูง10เซนเดี๋ยววาดรูปให้ใหม่ระดับน้ำสูง10เซนแล้วก็พื้นที่ก้นถังเป็น 0.05 ตารางเมตรเขาถามหาความดันที่ของเหลวกระทำต่อก้นภาชนะถามหาความดันแน่นอนว่าจะใช้สูตรเป็น P เท่ากับ rho gh ทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าแล้วต้องใช้ความดันบรรยากาศด้วยหรือเปล่าคือโจทย์เขาบอกมาว่าให้หาความดันที่ของเหลวกระทำต่อก้นภาชนะก็คือคิดเฉพาะของเหลวนะครับให้หาความดันที่ของเหลวก็คือของเหลวอย่างเดียวซึ่งโลเรารู้อย่างโจทย์ไม่ได้ให้มา G เราก็แทนเป็น10ไปก็ได้แล้วก็ H เราก็รู้ละทีนี้โลจะหายังไงดีเราจะหาโลก่อนหาโลจากโลเนี่ยมันคือความหนาแน่นนิยามของมันโลจะเท่ากับ m ส่วน v ก็คือมวลส่วนปริมาตรมวลของเหลวเขาบอกมาว่ามันคือ 5.4 กิโลกรัมปริมาตรต้องเป็นปริมาตรของเหลวด้วยก็คือ 0.006 ลูกบาศก์เมตรสรุปแล้วก็จะหาโลได้ละโลมันคือถ้าเลื่อนจุดไปมันจะกลายเป็น 5,400 หาร6ก็คือ6 9 54 900กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้โลละทีนี้เราก็เอาโลเนี่ยมาแทนเป็น P เท่ากับโลก็คือ900อย่าลืมนะว่าต้องแทนเป็นหน่วย SI ให้หมด G เป็น10แล้วก็ H คือความสูงเนี่ยเป็น10เซนติเมตร10เซนเราจะใช้เป็นเซนไม่ได้ต้องแปลงเป็นหน่วย SI ก่อนก็คือ 0.1 เมตร10คูณ 0.1 ก็จะได้1หายไปสรุปก็คือ P เป็น900หน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรทีนี้บางคนจะงงว่าเอ้ยแล้วไม่ใช้หรอคือข้อเนี้ยเขาถามความดันไม่ได้เลยไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดโจทย์ถามแรงดันจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ละว่า F เท่ากับ PA ใช่ไหมอย่าลืมนะถ้าเป็นแรงดันให้ใช้ F เท่ากับ PA คือหา P ได้เสร็จต้องมาคูณ A อีกแล้วก็อยากย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือข้อควรระวัง P หรือว่าความดันเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์แต่ถ้าเป็นแรงดันเนี่ยหรือว่าต่อไป F เนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ให้ระวังตรงนี้ไว้สเกลาร์กับเวกเตอร์นะครับเอาใหม่เดี๋ยวสรุปใหม่คือข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหาความดันที่ของเหลวกระทำต่อก้นภาชนะก็คือคิดเฉพาะของเหลวไม่ต้องคิดความดันบรรยากาศตามสูตรแล้วมันจะเป็น P เท่ากับ rho gh
แต่โลเนี่ยเรายังไม่รู้เราก็เลยหาโลจาก m ส่วนด้วย v ทีนี้ m ก็คือมวลของของเหลวเป็น 5.4 กิโลกรัม v เป็นปริมาตรของเหลวก็คือ 0.006 ลูกบาศก์เมตรหารกันจะได้เป็น900กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพอเราได้โลปุ๊บเราเอามาแทนในสูตร p เท่ากับโล g h แทนโลลงไปแทน g ลงไปแทน h ลงไปอย่าลืมว่าแต่ละค่าที่แทนลงไปเนี่ยจะต้องเป็นหน่วย SI ให้หมดสรุปก็คือได้ P หรือว่าความดันออกมาเนี่ยเป็น900นิวตันต่อลูกตารางเมตรนะครับก็เป็นคำตอบเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ